เราไปดูความเคลื่อนไหวของนายอัจฉริยะในวันนี้กันก่อนนะครับเปิดฉากรุกต่อใช้คำนี้ได้เลยนะครับเดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดรองเลขาปปง.ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนเว็บพนันออนไลน์กรณีเรียกรับเงินจากเว็บออนไลน์คิงพิน88ครับโอ้โหอันนี้อีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ดูข่าวทุกวันเนี่ยอาจจะตกข่าวได้เลยนะครับวันก่อนบอกขโมยเอารถพุ่มกับโจ้ไปขายวันนี้บอกรับสินบนมาจากเว็บพนันอัจฉริยะบอกว่าเขาได้รับหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารระบุเมื่อวันที่12มกราคมปี2564มีตัวละครลับชื่อว่าภาคินครับเป็นเจ้าของเว็บโอนเงินให้กับพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ 560,000 บาทโอ้โหแกอ้างว่ามีสลิปขนาดนั้นเลยนะคุณผู้ชมครับนายอัจฉริยะบอกว่าจากหลักฐานนี้เชื่อได้ว่าพลตำรวจตรีเอกลักษณ์รับสินบนมาจากเว็บพนันออนไลน์เนื่องจากกลุ่มพนันออนไลน์นี้เคยถูกตำรวจภาค6จับกุมตอนปี64ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ซึ่งพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ก็ให้คำปรึกษาเรื่องย้ายสถานที่ทำเว็บพนันออนไลน์มาอยู่ที่โรงพิมพ์ของเมียครับของภรรยาครับในพื้นที่ย่านบางขุนเทียนแล้วก็จะจ่ายค่าเช่าโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่จริงเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องฟังพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ออกมาชี้แจงนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยก็ชี้แจงในทุกประเด็นเหมือนกันบอกว่าต้องจ่ายค่าเช่าให้กับภรรยาเดือนละ1.5 ล้านนะครับทำมาหากินกันแบบนี้18เดือนรวมเป็นเงิน27ล้านและเงินที่โอนให้ 560,000 บาทมันก็เป็นสินบนด้วยจนกระทั่งต่อมาวันที่8มิถุนายนปี2565ตำรวจสน.บางขุนเทียนได้นำหมายสารบุกค้นโรงพิมพ์ภรรยาของพลตำรวจตรีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถจับกุมนายภาคินพร้อมกับพวกรวม3คนซึ่งทั้งหมดได้ประกันตัวออกมาตอนนี้คดีมันค้างมา2ปียังไม่มีความคืบหน้าอัจฉริยะยังแฉอีกนะครับว่าตนมีข้อมูลของพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ได้ไปปรึกษาตำรวจยศพลตำรวจเอกนาย1เมื่อ2วันก่อนหลังรู้ว่าจะถูกแฉเรื่องสลิปโอนเงินใบนี้เชื่อว่าท้ายสุดพลตำรวจตรีเอกลักษณ์อาจมีการอ้างว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินซื้อขายรถยนต์กับนายภาคินแต่ตนมั่นใจว่าสามารถเอาผิดได้อย่างแน่นอนนะครับอัจฉริยะยังพูดถึงกรณีเมื่อวันที่5เมษายนได้รับมอบอำนาจจากอดีตผู้กับโจ้มาแจ้งความเอาผิดพลตำรวจตรีเอกลักษณ์และก็พวกฐานร่วมกันลักรถยนต์ไปขายและปลอมแปลงเอกสารโดยนายอัจฉริยะบอกนะครับว่าวันก่อนยังไม่ได้ไปให้ปากคำเพราะเอกสารยังไม่ครบแต่วันนี้รวบรวมหลักฐานมาเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นยังโชว์เอกสารของกรมการขนส่งทางบกที่ใช้ในการโอนรถกระบะได้มีการปลอมลายเซ็นของอดีตผู้กับโจ้และไม่มีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กำกับแต่ประการใดนะครับนายอัจฉริยะบอกนะครับว่าการที่พลตำรวจตรีเอกลักษณ์ไปชี้แจงกับสื่อโดยเฉพาะทะเบียนรถอ.อ่างต่อเต่า55ที่นำมาสวมรถตู้เบนซ์วีโต้นั้นเป็นการเก็บป้ายทะเบียนไว้คืนอดีตผู้กับโจ้เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าจะคืนป้ายให้จริงทำไมไม่คืนให้กับน้องสาวของอดีตผู้กับโจ้ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ดำเนินการเรื่องรถแทนและเรื่องก็ผ่านมาหลายปีแล้วตนมองว่าตอนนี้พลตำรวจตรีเอกลักษณ์กำลังเมาหมัดเพราะโดนหลายเรื่องพูดไม่เหมือนกันแม้กระทั่งวันเดียวครับไปแล้วเนี่ยมันก็เอาป้ายไปใส่ในรถมีเบนซ์มีโต้มันอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าป้ายนี้ก็เป็นราคาแพงซึ่งเราก็มีการดำเนินคดีกับเอกเรื่องนี้ในการลักป้ายไปอต .55 ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงจะหวังดีเอาป้ายไปเก็บไว้ให้โต้มึงทำไมไม่คืนน้องสาวเขาล่ะตามกรรมสิทธิ์อ่ะนะที่นี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะว่าเอกนะนั้นเอกจะมาบอกว่าผมจะมาให้โต้มันฟ้องไม่ขึ้นหรอกสตอนะคือเอกรัฐเล่มสังกาขนาดนี้มันกำลังเมาหมัดเพราะมันโดนหลายดอกแล้วตอนนี้มันเมาหมดแล้วไหนจะเมียโดนไหนจะลูกโดนไหนจะมันโดนโดนหลายดอกแล้วนะบอกก่อนว่ามันพูดไปเนี่ยไม่เหมือนกันสักวันนะเมื่อวานนี้มันก็ปฏิเสธว่าไอ้รถเบนซ์วีโต้เนี่ยไม่ใช่ของมันอีกเรื่องของเรื่องถามว่านายอัจฉริยะไปรู้จักกับอดีตผู้กับโจ้ได้อย่างไรนายอัจฉริยะบอกนะครับว่าเรื่องนี้อดีตผู้กับโจ้เคยแต่งตั้งทนายความให้ไปร้องทุกข์ก่อนแล้วนะครับที่สน.คันนายาวตั้งแต่ปี2565แต่คดีไม่มีความคืบหน้าครอบครัวก็ร้อนใจก็เลยมาขอความช่วยเหลือนี่ไงจากนายอัจฉริยะและก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาตนก็ไปหาอดีตผู้กับโจ้อีกรอบหนึ่งในเรือนจำซึ่งอดีตผู้กับโจ้ฝากไปบอกถึงพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ว่าอย่าสตรอเบอรี่ให้มากและพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ทำกับเขายังมีอีกเยอะ
นอกจากนี้นายอัจฉริยะยังบอกนะครับว่าหากจะฟ้องดำเนินคดีกับตนก็สามารถทำได้เลยครับโอ้ยตายแล้วตั้งแต่64นี่66ตอแหลจริงๆแล้วเราจะพูดยังไงคือต้องความเป็นจริงว่าถ้าผมไม่มาเปิดมันจะพูดไหมถูกไหมล่ะมึงจะพูดไม่เอกปปงอะไรมึงก็ไม่ยอมรับสักอย่างวันนี้มึงจะสตอกไปไหนถ้าผมไม่เอาหลักฐานมาเปิดแล้วผมไม่รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายผมจะบอกให้นะโจ้เนี่ยเขามอบอำนาจให้ทนาย2คนมาก่อนแล้วคดีเนี้ยเขาไปร้องที่สน.คณะยาวตั้งแต่ปี65แต่ไม่มีการดำเนินคดีอย่างใดผมก็เลยได้รับการร้องเรียนจากครอบครัวของโจ้เนี่ยผมก็เลยรับทำให้แทนนี่ครับนายอัจฉริยะเองก็เปิดศึกหรือว่าเปิดโปงหรือว่าตรวจสอบเนี่ยหลายเหตุการณ์นะครับหนึ่งในนั้นก็โดนพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปยื่นฟ้องที่ศาลอาญานะครับในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทแล้วก็ศาลนัดหมายขึ้นไต่สวนในวันที่19มิถุนายนนี้โดยพลตำรวจตรีธีรเดชได้โพสต์ข้อความท้าทายนายอัจฉริยะเลยนะครับว่าอย่าเลื่อนแล้วก็อย่าหนีประเด็นนี้นายอัจฉริยะก็ชี้แจงนะครับว่าตนเองไม่เคยให้สัมภาษณ์หมิ่นประมาทพลตำรวจตรีธีรเดชเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแต่เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนทำคดีสว.คนดังเท่านั้นและก็ยืนยันว่าวันนัดไต่สวนจะเดินทางไปด้วยตนเองและจะนำพยานหลักฐานไปยื่นเพื่อมัดตัวพลตำรวจตรีธีรเดชอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่ร้อนระอุไม่แพ้อุณหภูมิในฤดูร้อนของประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยนะครับตอนจบจะเป็นอย่างไรต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด